็นเขาบอกว่าร้านนี้ยอดขายต่อเดือนหลักล้านใช่ครับจริงไหมคะจริงครับเดือนที่แล้วประมาณ1.4 ล้านโอ้โหความเก๋ของร้านนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ดึงดูดคืออะไรคะเข้ามาก็คือจะได้แบบฟิลแบบหลุดมาอีกโลกนึงโลกของเวทมนต์นะครับซอสสตรอเบอรี่ครับแทนเลือดของน้องเห็บก็จะเป็นหลุดออกมาว้ายน่ากลัวมากไม่เก๋เราอยู่ที่ไหนคะคุณธัญญาโอ้ยต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่แบบเมืองแห่งเวทมนต์ ก็คือร้านเวทมนต์นั่นเองค่ะเป็นคาเฟ่ที่แบบว่าต้องบอกว่าโอ้โหผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามานะฮะจริงเจ้าของรายได้นี่วันหนึ่งเท่าไหร่มาเท่าไหร่คะพี่ 80,000 ค่ะทุกคนจะบอกว่าเค้กของเขานะมีความซิกเนเจอร์มากเมื่อกี้ไปแอบดูแล้วอ่ะมีเป็นแบบสมองเป็นเห็บหมาเป็นตุ๊กแกมันน่ากินมากเลยจริงใกล้วันเกิดแล้วรู้แล้วเค้กวันเกิดอยากได้เป็นเค้กตุ๊กแกหรือเห็บหมาก็ได้ที่ไหนนะพี่จัดการให้หน่อยนะแล้วตอนนี้ฝ้าเราดูไม่ขึ้นแล้วนะเออร้อนอ่ะตอนนี้ฝ้าจะขึ้นแล้วค่ะใช่ตอนนี้แขกรอข้างในแขกเน้นสบายแขกคนนี้ทำไมไม่อยู่กับเราร้อนๆใช่ไปหาดีกว่าใครก็ไม่รู้ว่าเขาสวยเขาสวยกับพี่นะสวยมากใช่ตอนนี้สะพรั่งเป็นโสดเลยสะพรั่งเลยจ้ะไปเร็วไปเร็วใช่ไหมตามมาแขกรับเชิญของเราสวยมากสะพรั่งเลยน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคแล้วใช่ไหมโอเคมากค่ะตอนนี้แต่มียังคิดถึงไหมคือยังมีโอกาสได้คุยกันอยู่เรื่อยๆค่ะก็เนื่องจากยังเลี้ยงหมาด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกแบบมันไม่ใช่ตัดกันไปเลยอะไรเงี้ยค่ะยังเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันยังมีหนุ่มๆมาขายขนมจีบย่างนะคะไม่มีค่ะหวานนั้นยังสติไม่ดีครบร้อยเลยมันคือว่าหมายความว่าดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่า 100% ต้องรอค่ะต้องรอแต่ถ้ามีคนเข้ามาเปิดใจไหมหรือว่ายังไม่ใช่เวลาค่ะรอก่อนนะพวกเธอมาทางฉันได้ฉันได้ของฉันพร้อมทุกเวลาแล้วแบบนี้ทำให้เรามีกำแพงเกี่ยวกับความรักหวั่นว่ามันก็อาจจะถี่ทวนมากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้รักตัวเองมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอะไรที่มันจะซีเล็กง่ายเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีอะไรบ้างที่เราต้องการเลยนะคะใช่เห็นบอกว่ารักตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรที่เราทำที่แบบเป็นประโยชน์กับตัวเองทำอะไรเพิ่มขึ้นบ้างเช่นไม่นับฉีดโบท็อกใช่ไหมคะไม่นับก็น่าจะเป็นในเรื่องของการดำน้ำในเรื่องของการทำธุรกิจเช่นตอนนี้ทำยูทูบรายการผีด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่รายการผีใช่คุณไม่กลัวผีหรอกลัวแต่ว่าหวานชอบฟังหวานชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบผีใช่หวานกับร้านฮาโลวีนเออเหมาะกับร้านนี้เลยนะใช่หวานดีใจมากเลยมาดูน้องเวทมนต์น่ะอันนี้เราบุกเข้าไปข้างในเลยไหมใช่ค่ะเป็นคาเฟ่เวทมนต์ถูกต้องค่ะเดี๋ยวให้หวานเป็นคนเปิดประตูเข้าไปคนแรกได้ค่ะทำไมต้องเป็นหวานน่ะก็เป็นหวานต้องเข้าไปสิจริงหรอและมาเจ้าของร้านกันเออไปค่ะเปิดค่ะเจ้าของร้านคุณอะไรคะเนี่ยเข้าไปไหมทุกคนก็จะได้รับไม้กายสิทธิ์นะคะเสกอะไรก็คือเสกได้ขอบคุณค่ะเสกหัวเราะค่ะหยุดเดี๋ยวคุณแบงค์จะต้องร้องไห้แล้วสาวๆว่างไหมคะพี่เอกกี้ของเราพร้อมนะคะเสียงดีนะต้อนรับแต่ว่าลูกค้าหนุ่มๆเท่านั้นพี่แต่หล่อๆเลยเอาจานถ้าผู้หญิงสวยถ้าผู้หญิงสวยเดี๋ยวเขามาทำไงให้คนนี้ดูแลเปิดมานานหรือยังอะคะถ้าเป็นสาขากรุงเทพเพิ่งเปิดได้2เดือนแล้วครับอาจารย์ว่าก่อนหน้านี้สาขาที่มีที่สกลนครครับอ๋อหรอผมอยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกทำเป็นธีมแบบร้านเวทมนต์เป็นเพราะความชอบส่วนตัวด้วยเพราะว่าเราแบบชอบโลกเหนือจินตนาการอะไรแบบนี้ครับก็เลยมาเปิดแบบว่าอยากให้ทุกคนมาเอนจอยแล้วก็สนุกที่ร้านอะไรที่นี่ก็เลยตกแต่งทุกอย่างเลยดีมากเลยเห็นบอกว่าเพจที่ขายของเกี่ยวกับเวทมนต์เนี่ยมีคนตามเนี่ยเกือบล้านแล้วใช่ครับ800,000 คนครับ800,000 คนค่ะเลิศอ่ะเลิศเห็นเขาบอกว่าร้านเนี้ยยอดขายต่อเดือนหลักล้านใช
ช่ครับจริงไหมคะจริงครับเดือนที่แล้วเป็นล้านเลยครับเป็นล้านคือมากกว่า1ล้านสมมติอย่างเงี้ยอย่างพวกฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีแบบวันที่มันพีคๆในแต่ละปีเทศกาลเงี้ยใช่ครับก็คือพีคทั้งเดือนเลยครับทั้งเดือนก็คือยอดขายเดือนที่แล้วนี่ประมาณ1.4 ล้านแล้วแบบเนี้ยเวลาลูกค้าเข้ามาแล้วทำคอนเทนต์อ่ะบางทีพอทำแล้วอ่ะมันก็อาจจะเหมือนทำไปแล้วมันก็จะมีเบื่อมีอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีการแบบทำให้ลูกค้าก็เราก็เปลี่ยนธีมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเช่นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสเปลี่ยนสีประสาทใหม่ทั้งร้านเลยใช่เยอะนะค่าใช้จ่ายเยอะนะใช่ครับก็จัดเต็มให้เพื่อลูกค้าอย่างจัดธีมทีนึงเนี้ยเท่าไหร่ก็หลักแสนครับหลักแสนนะแต่ก็ต้องทำด้วยใช่คุณเบสคะถ้าแบบคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากที่จะเปิดคาเฟ่มีอะไรแนะนำไหมคะก็อยากให้แบบเอาความชอบของเราออกมาก่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าเราชอบอะไรแล้วเราทำในสิ่งนั้นเราก็จะมีความสุขไปด้วยแล้วก็แบบมอบความสุขให้กับลูกค้าที่เข้ามาแล้วเขาก็อาจจะติดใจเราเนี่ยเห็นไหมเก๋นะเวลาเราไปดูตามธุรกิจต่างๆก็ช่วยอย่างนั้นเลยเนาะทำอะไรที่เราชอบก่อนรักก่อนจากตัวเราจริงนะคะจริงค่ะแต่ตอนนี้อยากไปชิมพวกเค้กเห็ดหมาโอ้เธอกินนะเธอกินนะเห็ดหมาตุ๊กแกด้วยดานี่ไงเลยค่ะพรุ่งนี้มาตามมาซื้อให้พี่เอ๋อ๋อไม่ต้องเลยหวานไปพาตามมาค่ะไปกันเลยค่ะโอ้ยมานั่งตรงนี้แล้วเห็นแล้วอ่ะให้คุณธัญญาตรงนั้นเลยค่ะเดี๋ยวว่าไม่ใช่น่ารักอ่ะเค้กนะที่เราเห็นนั่นคือเค้กตุ๊กแกครับใช่ครับเป็นเค้กตุ๊กแกครับคิดสูตรมาจากไหนเนี่ยตอนนั้นขายเสื้อตุ๊กแกอยู่ก็เลยแบบว่าเห็นตุ๊กแกลองทำเค้กตุ๊กแกดูคุณเบสเป็นคนคิดเหรอใช่ครับตัวนึงอย่างเงี้ยมีการถามเลยชั่วโมงตัวนี้ใช้เวลาทำประมาณ 2-3 ชั่วโมง3ชั่วโมงได้ตัวนึงอันนี้ตัวเท่าไหร่อะคะตัวละก็190ครับก็ถือว่าเทียบกับฝีมือก็ได้ใช่ชิมได้ไหมคะอันนี้ไหมคะชิมได้อันไหนอร่อยกว่ากันคะตัวนี้อร่อยตัวนี้อร่อยเพราะข้างในมีไส้อะไรใช่ข้างในมีไส้ซอสสตรอเบอรี่ครับแทนเลือดของน้องเห็บแล้วก็มีไข่เห็บด้วยแล้วก็มีไข่เห็บเวลาเคี้ยวก็จะเหมือนแบบไข่เห็บแตกในปากกรุบ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 ไข่เห็บแตกแสดงว่าตัวเห็บมันก็กระจายกระจายในปากเขาอ่ะเชิญเพิ่มอรรถรสเราต้องกินตรงไหนก่อนคะหั่นกลางเห็บอ่ะโอ้ยเห็บหมาโดนหั่นแล้วมันแข็งตอนแรกนึกว่าเหมือนวุ้นมันไม่ใช่วุ้นใช่ป่ะก็นึกอย่างนั้นเค้กยังกินซอสด้วยนะให้กินซอสด้วยแล้วก็กินไข่ด้วยอร่อยตัวนี้นะคะแม่มดจะสอนปรุงยาค่ะปรุงยาน้ำยาตัวนี้นะคะชื่อว่าน้ำยาสับปะรดตัวนี้นะคะใครที่ได้ดื่มแล้วสามารถแปลงกายเป็นใครก็ได้1ชั่วโมงนะคะโอ้ไม่เชื่อฉันจะแปลงกายเป็นแอนโทเนียจะไปทำอะไรคะโอ้ยฉันดื่มได้เลยค่ะอีเวนต์ซีจ้ะต้องหวานต้องหัวล็อกก่อนกินไม่ต้องเฮ้ยอร่อยอร่อยดีค่ะสดชื่นถ้าตุ๊กแกเหงาว่ะก็กินสิคุณธัญญางั้นเอาตีนตุ๊กแกนะคะเอาไหมพี่ตีนจะเป็นช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าด้านในจะเป็นไอศกรีมก็จะเป็นอุ้ยมันหลุดออกมาว้ายน่ากลัวมากไอ้เหี้ยอุ้ยเหมือนมีเลือดตุ๊กแกออกด้วยอ่ะเอาไหมไม่เป็นไรกลัวไม่เก่งหัวตรงตาตาเขามองพี่เอกตลอดเวลาแฟนคลับไม่เล่นไม่เล่นเขามองใกล้ๆเนี่ยมันเหมือนหนังตุ๊กแกจริงๆเลยอ่ะไม่ไอตรงที่เป็นจุดๆๆที่เป็นหนังสกินเขาว่าแล้วเวลากินเข้าไปอ่ะพี่มาจากน้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งมันมี texture จุดๆๆๆๆเหมือนเรากินหนังตุ๊กแกจริงเลยอ่ะพูดเหมือนเคยกินหนังตุ๊กแกไม่คือแบบลิ้นเรามันจะสัมผัสไงแล้วจะรู้สึกว่าตุ่มตะปับมากหวานเร็วพอกำลังเข้าปากเมื่อกี้ข้าวมากลัวแต่อร่อยนะอร่อยอ่ะเข้าใจทำเข้าใจคิดมากเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรากำลังจะทานอะไรนะไก่อะไรอ้วกคางคกใช่ครับต้องมีการไลฟ์เวทมนต์ก่อนจัดเลยค่ะเสียงไก่ขันแล้วมาตอน 4:00 อาฮะอาฮะแล้วมันก็ไปถึงสั่นอาฮะอาฮะอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันอาฮะอาฮะบ้านมันสั่นเพราะอะไรอาฮะอาฮะอ๋อเขาทอดไก่กันนี่ค่ะเข้าใจแล้วทำไมคนมาเนาะ
ได้อะไรที่เป็นเด็กแม่มดต้องพลังแบบล้นเหลือมากนะต่อไปหนูต้องเปลี่ยนการวิธีการไร้มนด้วยนะคะไปเปลี่ยนเนื้อด้วยนะคะจะได้ไม่สับเลิศขอบคุณค่ะน่ารักแล้วเวลาคนมาเยอะๆพร้อมๆกันเนี่ยพี่ต้องไล่อย่างนี้ทุกโต๊ะใช่ค่ะโอ้โหได้พร้อมกันทีละ 2-3 โต๊ะก็คือโต๊ะมาโต๊ะใหญ่ๆสั่งเครื่องดื่มโฟชั่นนะคะทั้ง6ตัวเลยเมเล่ใช่เมเล่ไปเยอะๆโอ้โหแล้วงี้จะมีเมนูใหม่ๆเกิดขึ้นอีกไหมคะมีใหม่ตลอดครับตามเทศกาลอะไรต้องบอกว่าสาขาในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหตอนนี้ประสบความสำเร็จมากแค่ 2-3 เดือนเองนะรายได้โอ้โหเป็นล้านๆเลยจะมีเปิดสาขาเพิ่มไหมคะตอนนี้ก็คือตั้งใจทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนใช่ครับอยากให้แบบลูกค้าเข้ามาก็เต็มที่กับตรงนี้ก่อนกลับมาช่วงนี้เราจะมีการ challenge กันโดยการทำเค้กเห็บหมาแต่ว่าตัวเขาเรียกตัวเรือนเหรอตัวเรือนตัวเรือนตัวเรือนเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วตัวเนื้อเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วมันตัวเรือนแหละงั้นก็คือเดี๋ยวคุณเบสจะทำให้เราดูก่อนแล้วเราก็จะมีเวลากัน3นาทีและคุณเบสตัดสินว่าใครทาสีสวยสุดทาสีเห็บหมาได้สวยสุดไปแล้วยากเลยอ่ะยินดีค่ะมาปกติคุณเบสใช้เวลากี่นาทีในการทำตัวนี้ไม่นานครับประมาณ 10-20 นาทีก็เสร็จแล้วมีวิธีมีทริคไหมในการทาสีให้เนียนสวยได้หมดเลยแล้วก็เอาสีมาทาได้เลยตามจินตนาการของเราโอเคอ่ะเชิญลองดูมีกี่สีคะเนี่ยอันนี้จะมี3สีนะครับแล้วก็เราจะเอา3สีนี้ผสมกันนะครับโอ้ยากตรงนี้ผสมไม่เป็นอ่ะผสมใส่กันเลยแล้วก็มาผสมกับตัวน้ำเชื่อมนะครับเพื่อให้แบบจางลงอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นทำจากอะไรบ้างอะเนี่ยตัวนี้เป็นน้ำเชื่อมแล้วก็เป็นสีผสมอาหารแล้วก็มีซอสต่างๆโอเคก็ทาไปได้เลยทาไปทั้งตัวอุ้ยง่ายหรอกแต่ว่าอยู่ที่เราผสมสีใช่ไหมต้องเบรนเบรนให้น้องเห็บมีความเสมือนจริงมากที่สุดอะไรเงี้ยก็ทาเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเธอทาแล้วเธอซื้อกินเองเลยนะขายไม่ออกแล้วอันนี้ที่เราทำเสร็จคุณเบสจะไปทำอะไรวันอยากรู้ขายได้เลยเฮ้ยขายได้เลยค่ะเห็บของน้ำหวานเห็บของพี่เอกกี้ต้องเอาไปประมูลไหมคะแต่เขาดูหน้าตาน่ารักนะหวานเติมตาให้เขาได้ไหมอ่ะทำได้หมดเลยค่ะแล้วแต่จินตนาการสีคือผสม3สีได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแต่เราเอาใส่ตามนี้สงสารน้องอยากทำแล้วแค่นี้เสร็จแล้วอยากทำแล้วว่าถามมาพร้อมนะสามสีผสมกันเราก็ไปที่น้ำเชื่อมอุ้ยมันเริ่มดูเป็นใช่สีคางคกละเห็บคางคกเห็บสรุปก็คือทำเห็บหมาเป็นคางคกค่ะนี่มันยากกว่าที่คิดอ่ะมันหนืดอ่ะ30วินาทีผ่านนี่ยังไม่ไปถึงไหนเลย30วิเองอ่ะคะนี่เด็กคงชอบเนี่ยแต่เด็กจะกลัวไหมเด็กจะกลัวไหมก่อนอย่างที่นี่มีมาให้แบบลูกค้าทำเองมายังไม่มีเนาะเป็นเวอร์ชอปน่ามีนะคุณเบสสนุกดีนะให้เขาไปทำเองเขาคิดเองดีนะทำเองกินเองคนต้องชอบเป็นอีกเวิร์กช็อปนึงแบบอาจจะเป็นแบบวันพุธเนี่ยทุกวันพุธเธอมาทำเค้กเห็บหมากันเองจัดที่ร้านกว่าต่อเดือนอาจจะได้แบบ2-3 ล้านลูกค้าจะมานั่งทำเค้กอีกไม่นานคงต้องขยายแล้วมั้งคะคุณเบสเอาไว้สาธุครับเล็งๆที่ไหนแถวไหนไว้มาก็ใจก็อยากขยับขยายอยู่ครับอาจจะแบบย้ายไปที่ใหม่ที่มันใหญ่กว่านี้อะไรตอนนี้มีลูกค้าแบบมาต่อคิวกันไหมแบบนี่ครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะต่อคิวครับรอก็จองคิวมาแล้วก็รอประมาณ3ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยให้จองคิวมาจองคิวก็ไปเล่นก่อนได้โอเคเข้าใจนี่ไงมันหลุดแล้วเนี่ยหลุดฝันหมุนมันค่ะใกล้หมดเวลาแล้วนะครับอีก30วินาทีครับสีมันไม่เห็นนะนี่เห็บมีตาแล้วต้องมีขนตาหน่อยเพราะว่าเราว่างแล้วหน้ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอก6เฮ้ยทำไมเห็บเธอเขียวมากเลยเห็บเธอดูเขียวว่าเห็บเธอเป็นกบหรือเปล่าเห็บขาดอากาศหายใจเห็บเธอขาดแคลเซียมไม่แต่ตอนนี้น้ำหวานไปเติมตาให้เห็บไปเติมตรงไหนรู้ไหมซึ่งหน้ามันอยู่เธอไม่ต้องมีตาก็ได้จ้ะมันจะได้แบบนี้มันจะเป็นทางโค้งแล้วป่ะครับนั่นแหละสิเพราะจริงๆหน้ามันอยู่ตรงนี้อันนั้นเหมือนเห็บแบบเห็บเชนเข้มหัวหน้าเห็บหัวหน้าสุขภาพดีดุดันใช่ดุดันเป็นหัวหน้าเห็บดำอันนี้สวยสุดนี่เห็บมรกตมาอันนี้รู้สึกเหมือนแบบอะไรเต่าทองสีเขียวเพราะนั้นคุณเบสคอมเมนต์ทีละคนเลยอ่ะของคุณธัญญาก่อนของพี่ธัญญาก็
ใกล้เคียงครับใกล้เคียงกับของที่ร้านก็ได้ครับสวยงามครับเงาอ่ะใช่เลิศของน้ำหวานแต่แป๊บนึงนะคะหนูจะยกให้คุณเบสดูใกล้ๆว่ามันเลิศใช่ครับของพี่น้ำหวานก็สวยมีแบบตาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ตา ตอนนี้นะกำลังมองของน้ำหวานเหมือนเลือดไหลออกจากตาจำลองมองของน้ำหวานเป็นไงรู้ป่ะตาอยู่ตรงเนี้ยส่วนที่โผล่ไม่ใช่ขานะเป็นหนวดมันคือตัวอะไรแล้วก็อันนี้เป็นจมูกขนาดมันยังร้องไห้เลยคิดดูดิที่มันเป็นของหวานน้ำตาไปสายเลือดเลยของพี่เอกมาของพี่เอกนี่เป็นผู้นำเก็บสีดำหัวหน้าเหมือนโดนหมึกผงใส่เลยอ่ะทำไมพูดน้อยอ่ะคือไม่กล้าคอมเมนต์เซลว่าอันนี้เป็นระดับเห็บตำนานใช่เห็บในตำนานปกติลูกค้าจะชุดแบบแปลกๆนี้นะฮะเข้าใจในคอนเซ็ปต์แบบนี้ถ้าเรา3คนมายึดอาชีพทำเค้กเห็บได้ใครจะรวยที่สุดคะใครจะรวยที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะขายดีพี่หลานอ่ะแต่เขาชนะใช่ของแปลกนะลูกค้าชอบของแปลกนะได้เข้าตู้ไหมคะอันนี้ได้เข้าตู้ได้เข้าตู้แน่นอนเอาแล้วยึดอาชีพขายเห็บเราจะลุ่งเราไปทำสิซาลาเปาเห็บสนุกอ่ะคุณเบสฝากร้านหน่อยครับก็ฝากทั้งสองสาขานะครับทั้งสาขาสกลนครนะครับอยู่ถนนคูเมืองนะครับก็เปิดทุกวันนะครับแล้วก็สาขาเจริญนครซอย6นะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับแล้วอินเข้ามาได้เลยเนาะแต่ถ้าสาวที่ก็โทรเช็คนิดนึงโทรตอบนิดนึงนะครับฝากงานหน่อยหวานเอ๋ยธุรกิจปีหน้านะคะก็จะมีละครให้ได้ดูประมาณ3เรื่องก็ลองเปิดมาเจออะไรก็ดูนะคะมีรายการ YouTube ผีนะคะแล้วก็มีโรงเรียนดำน้ำค่ะ All About Dive ค่ะครับด้วยค่ะขอบคุณน้ำหวานแล้วก็คุณเบสด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณติดตามรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์เวลา13:30 ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับใช่ค่ะและสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะนึกสนุก Channel และทางเพจซุปตาพารวยค่ะหมดเวลาแล้วพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โอ้เมื่อมีไฟลูกคิดแจ่มจ้าสุขอุราเมื่อเรามาพบหน้ากันสุขหรือไทยรบกวนเองค่ะสุขหรือไทยรบกวนเองค่ะ